ยิงได้2ประตูของก๊อตในช่วงที่ผ่านมาสร้างแรงบันดาลใจให้ก๊อตแล้วก็วันนี้ก็ได้เห็นว่าก๊อตพยายามเต็มที่ตรงนี้มองฟอร์มการเล่นตัวเองไงบ้างก็คือผมโฟกัสที่ทีมมากกว่าตัวเองครับคืออยากให้ทีมมันชนะเราก็พยายามพัฒนาฟอร์มของตัวเองแล้วก็ทีมให้มันไปด้วยดีพร้อมๆกันนะครับคิดว่าเพราะอะไรเกมเยือนถึงยังไม่ชนะสักทีในลีกมันแบบมันหลายๆเรื่องครับเรื่องความกดดันเรื่องอะไรด้วยมันเรื่องกรรมการอะไรอย่างนี้มันแบบว่ามันธรรมดาอยู่แล้วครับแต่ว่าคือเราทำกันเองไม่ได้ด้วยอีกอย่างนึงครับวันนี้ดูโฟกัสสภาพร่างกายตัวเองดูช่วงหลังค่อนข้างมีปัญหาครับวันนี้ปรับยังไงดีก็เดี๋ยววันที่ต่อไปผมรู้ตัวเองแล้วตอนนี้ว่าผมยังไม่ฟิตเต็มร้อยผมจะปรับการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องแรงเมื่อซ้อมอีกทีนึงครับพูดกับแฟนๆนะครับครับก็ขอโทษด้วยนะครับวันนี้คือพวกผมอะตั้งใจมากอยากจะได้3แต้มมากด้วยซ้ำแต่คือมันฟุตบอลนะครับมันทำเขาไม่ได้ก็โดนเขาก็พวกผมจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกครับมีคนเคยบอกว่า5นาทีแรกกับ5นาทีสุดท้ายสำคัญเสียประตู5นาทีสุดท้ายมา2นัดละตรงนี้ครับรู้กันยังเป็นไงมั่งก็เราพยายามจะเร่งเหมือนจะเร่งเอาครับแล้วทำให้สมาธิในการตั้งเกมรับก็บกพร่องไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับถ้าไม่นับสกอร์คิดว่าวันนี้เราเล่นดีไหมเราเล่นดีครับอย่างที่ซ้อมมาครับผมวันนี้แฟนคลับมาเชียร์ค่อนข้างเยอะพูดถึงเขานิดนึงก็ขอบคุณมากครับถึงแม้ว่าเราจะพลาดทั้งแมตช์แรกและแมตช์ที่3นี้ในบ้านเราเอ้ยนอกบ้านเรายังไม่ได้พบกับแต้มเลยก็ยังมาตามมาเชียร์ก็ขอขอบคุณมากครับผมพอใจน้องๆนะครับในการเล่นนะครับแล้วก็ผมว่าสมาธิสำคัญแม้จะแค่เสี้ยววินาทีสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไม่อยู่ในเกมได้ตลอดแล้วก็สมาธิไม่ดีพอเนี่ยเพราะว่ามีโอกาสเสมอที่เราจะเสียประตูนะครับไม่ใช่ลูกเสียประตูอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นเรื่องความละเอียดของนักกีฬาในการคิดว่าจะโดนเหลืองจะโดนแดงจะอะไรนะครับคือเราละเอียดไม่พอจริงนี่นะครับนอกจากบทเรียนของข้อผิดพลาดจาก 3-4 ข้อที่โค้ชหมีพูดมาครับเราได้อะไรจากเกมนี้บ้างผมว่าเราได้ประสบการณ์ในเรื่องหลักๆเลยก็คือการต้องควบคุมการเล่นให้มีสมาธิให้ได้คือผมเห็นน้องๆพยายามที่จะตั้งเกมของเรานะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับแล้วก็เมื่อเกิดการลวนเมื่อเกิดโดนใบแดงโดนใบเหลืองหรือว่าความกดดันจากผู้ต่อสู้กองเชียร์มันก็มีคือมันแสดงให้เราเห็นว่านักกีฬาก็หลุดหลายคนเหมือนกันเกมเยือนดูเหมือนเป็นปัญหาพี่หมีคิดอย่างนั้นไหมครับอย่างที่ผมพูดนะครับเกมเยือนมันเกมที่ยากอยู่แล้วนะครับไม่ว่าเราเจอทีมไหนนะครับแต่ว่าผมว่าเกมนี้เราทำได้ดีขึ้นกว่าเกมเจอกับสิงห์บุรีนะครับผมก็ใกล้เคียงมากนะครับก็ผมว่าทุกคนที่มาดูแฟนคลับของเราแล้วก็รวมถึงแฟนคลับของประจวบเองก็ตามผมว่าเกมของเราวันนี้น่าประทับใจใช่ได้นะ